ไปจอดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักแล้วก็ยังอยู่ในระยะฟื้นฟูแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือได้แสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และในช่วงนี้ครับบรรยากาศในพื้นที่ก็เริ่มคึกคักมีการเตรียมต้อนรับงานเทศกาลยี่เปง พี่น้องประชาชนก็พากันออกไปเลือกซื้อเลือกหาโคมไฟยี่เปงล้านนาเพื่อนำมาประดับตกแต่งสร้างสีสันให้กับสถานที่ต่างๆนะครับ โดยกำหนดการจัดงานประเพณียี่เปงหรือว่าลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ครับจะมีการจัดงานขึ้นปีนี้เนี่ยช่วงวันที่14ถึง17พฤศจิกายนสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับซึ่งช่วงนี้ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยต่างออกมาเลือกซื้อโคมยี่เป็งล้านนาที่หมู่บ้านเมืองศาสตร์หลวงแหล่งผลิตโคมยี่เปงล้านนานะครับในตัวเมืองเชียงใหม่กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวเขาเอาจะนำไป ประดับตกแต่งในพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็ในที่แห่งนี้เนี่ยเขาขายเป็นรายได้นะก็ทําให้มีลูกค้ามาเลือกซื้อเลือกหากันในช่วงนี้เป็นจานวนมากโคมยิบเป็นขนาดเล็กเนี่ยขายไม่แพงนะครับราคาเพียง15บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไปจนถึงโคมยิบเป็นขนาดใหญ่ก็อยู่ที่400บาทมีแต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับตามภาพที่เห็นเลยลูกค้าก็จะเลือกซื้อไปประดับตกแต่งตามโรงแรมบ้างตามร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟด้วย รวมไปถึงครับคุณผู้ชมครับผางประทีปหรือว่าผางปตีสนะตรงนี้ผมไปซื้อทีไรก็คิดว่านขนมคุกกี้ทุกทีนะ <c oughs> ผางปตีปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประทีปรอยน้ํา <c oughs> จุดเทียนนะฮะอันเล็กๆนี่แหละ ขนาด50ชิ้นเนี่ยราคา50บาทครับซึ่งก็เป็นราคาเดิมไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นและที่เป็นของคู่กันกับประเพณียี่เป็งก็คือโคมลอยฮะซึ่งก็ใช้ความร้อนหรือว่าควันให้ลอยสูงขึ้นบนท้องฟ้าช่วงนี้ก็เริ่มขายดีเช่นเดียวกันขนาดเล็กเนี่ยอยู่ที่15บาทขนาดลูกใหญ่อยู่ที่20บาทส่วนร้านค้าในตลาดต้นลำไยครับแหล่งจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานเทศกาลประเพณีแล้ก็งานบุญต่าง พี่น้องประชาชนจากอำเภอรอบนอกก็พาการเดินทางเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกหาไปทําบุญทอดกรถินนะเตรียมประเพณียี่เปงซื้อโคมลอยต่างๆก็นําไปขายต่อให้กับนักท่องเที่ยวตามต่างอำเภอร,รวมทั้งก็มีพระสงฆ์ครับมาเลือกซื้อไปทําบุญแล้วก็นําโคมไปประดับตกแต่งวัดวาอารามรับประเพณียี่เปงนะครับมีการตกแต่งซุ้มประตูป่าด้วยก็ทําให้บรรยากาศในตลาดเนี่ยคึกคักไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ ็ยิงใกล้ช่วงเทศกาลนะครับก็ยิ่งคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆฮะทางด้านนางพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงครับผู้มนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือแถลงบอกว่าเทศกาลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจภาคเหนือในไตรามาส3ประจําปีนี้มีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าผลกระทบ จากอุทกภัยที่ทำ,ทำให้ไรายได้เกษตรกรลดลงแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมีความกังวลในสถานการณ์อุทกภัยตรงนี้ก็จะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นครับโดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยต่างๆในการพื้นตัวด้านการท่องเที่ยวการบริโภคช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่ก็ยังมีปัญหาภัยแล้งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับโอ้หลายคนอยู่ทางภาคเหนืออย่างลุงนุพาวิ่งครับเข้ามาทักทายพี่นุบอกว่าที่เชียงใหม่เนี้ยวันนี้ฝนตกแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยอา,าอากาศก็เย็นนะฮะค่ะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าลมหนาวพัดมาแล้วแต่ช่วงแรกเนี่ยจะพัดเอาฝนมาด้วยหลังจากนั้นก็อากาศดีอากาศเย็นเลยนะคะ